opposition, even if it has Sapphire Chicken to take out the Jackpot and stuff there. When I look at the series layout, though, I do have to say that I'm going to be solid for that. ไอ้เช้าแม่งขึ้นไปนอนแล้วแม่งยังนอนไม่หลับด้วยไงก่อนพี่จะหลับแม่งเจ็บโมงกว่าเหี้ยแม่งนอนไม่หลับแม่งนอนกิ๊กไปกิ๊กมาแม่งนอนไม่หลับไอ้สัตว์กว่าจะหลับ 7:30 โดตื่นมานาฬิกาปลุกพี่พี่ตั้งปลุกจะบ่าย1อ่ะนาฬิกาปลุกกูตั้งแต่บ่าย1กว่าจนกูจนพี่ตื่นแบบว่าลึกเราตื่นแล้วก็ดิมาดูโทรศัพท์มึงพิมพ์ว่าเปเปอร์เล็กมาแล้วนะพี่เฮ้ยอันนี้คุณดูที่ไหนครับเนี่ยคุณเอ็ดวินดูตู้ไงเพื่อนโอเคผมจะได้ย้ายตามโซนนี่มึงตื่นหรือยังไม่ได้นอนกูตื่นเดี๋ยวดูสภาพกูเลยแล้วจัดแลกไอบ็อกซ์เหรอคุณครับยังไม่อาบเลยเพื่อนคุณแอบเติมกระสุนเมื่อคืนเหรอกระสุนผมกลับมามีแบบว่าเริ่มแบบว่าเริ่มฟื้นต้องหลักแชมเปี้ยนทัวร์ยังไม่มาเลยกูเอามาแล้วดีกว่ามาแล้วกระสุนคุณเหรอกระสุนคุณมีคนฝากด้วยนี่ใช่ไหมได้ข่าวครับผมลิควิดครับเพื่อนลิควิดเอาให้เต็มหมอนเต็มตีนเหรอเต็มตีนเลยเหรอเออเต็มตีนเลยเฮ้ยเฮ้ยเย็ดแม่ตื่นมาน้ำกูยังไม่อาบเลยกูกะดูว่าดูไอ้เป๊ะเป็นเล็กก่อนกูแบบน้ำเนี่ยเฮียแม่งสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องมาร์ทพอเป๊ะเป็นเล็กจบพี่แบบน้ำกระทันมึงไม่ได้6โมงหรอกไม่ใช่ไงเป๊ะเป็นเล็กจบไอ้พี่แบบน้ำก่อนไม่ไหววะแบบน้ำเลยเฮียแต่ไอบ็อกอะเป๊ะเป็นเล็กไม่มีภาพแค่แหละokay then like that's just how it is they've come into this tournament you kind of look at them you guys ยังล็อกอยู่เลยกูมตอบต้องรอแป๊บนึงจะมาแล้วว่าอีก2นาทีไม่เป็นเล็กมัน 1.7 เองนะเว้ยไม่7ดิพี่ผมได้ 1.9 ผมกดแล้วไอ้นี่เลยฮะใช่เดี๋ยวพี่มันชนะเลยเหรอเดี๋ยวพี่รอเริ่มต้องรอเริ่มใช่ๆชนะเลยดิใช่แมปหมายถึงว่าชนะไปเลยอ๋อแมปเหรอไม่แมปกู 1.79 วะครับมันลงพี่ครับน้องชายส่วนพี่เพิ่งตื่นนี่พลังใจเลยเนี่ยเกี่ยวกับเจสันเหรอเกี่ยวกับเจสันเลยเหรอสำหรับแรกเจสันเนี่ยแรกเป็นไปเล็กเลือกพี่ทูไม่ใช่หรอไม่เป็นไปเล็กเลือกเพื่อนเป็นไปเล็กเลือกพี่อ๋อว่ะเรากลัวมันคล้ายกันหน่อยเออเรากลัวมันเสียบคล้ายกันนี่อ๋อเยอะจังดูนะซัมติงเนี่ยกลุ่มมันมั่นใจนะมั่นใจอยู่นี่ for Paprex at least on A it's that brawly old school style you got the sage you got something they're just ไปดูก่อนครับน้องชายอื้ออยู่เลยเนี่ยสัตว์ I'll be honest with you I think they're gonna have to retake yeah there's not much of a choice here even the spam's not gonna yield much if they were to go for them instead grouping up the blob play just leaving something to go through the kitchen แทบไปเล็กเล็กฟูลรีเทคมาสุดท้ายมาแล้วทำติงมาของหายหมดผมช้ากว่าเหรอโอ้โหเห็นหมดดูยูทูบแต่ต้องปรับคูณ2อ่ะมาดูทุกคูณ2น้องแปลกดาวายไอซี่มันเลื่อนเหลือ37ตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอเอออะไรนี่ตอนนี้หยดน้ำไหลนี่กำลังหาค่าวาโลคืออยู่น้องว่าไอวันนู้นโดนไปเล็กน้อยให้เอากำไรพี่ให้หมดเลยพี่ต้องปั้นกำไรใหม่เนี่ยปวดหัวถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมบอกว่าถ้าจริงเมื่อกี้แบบว่าไม่หันไปฮิวเพื่อนแก้ได้นะวอปิดไปแล้วต้องหันไปฮิวไม่แต่วอไม่รู้ไอ้กุมวอมาเฉียงๆแล้วไอ้ที่นั้นมันเหยียบอยู่บนวอไว้ท่านดูไหนภาคไทยไม่รู้ว่าวาโลทัวร์นาเมนต์หลักเลยครับแชมเปี้ยนทัวร์เลยใช่ประเดี๋ยวกุมใช่เดี๋ยวพี่ก็รอดูก่อนก็ได้แล้วพี่ก็รอเดี๋ยวมันในเป็นเลยร้อยในเมืองผมใส่ไปแล้วไอ้เหี้ยในเมืองมันต้องใส่ก่อนไงอ๋อในเมืองใส่เลยโอ้ยไปดาวไว้ไอ้เบนอันนี้พี่รอดูก่อนก็ได้เหี้ยชิวนี่มันต่อเยอะอยู่นี่มันต่อไปเรื่อยๆเลยนะมันโดนนำมันต่อเยอะเลยอ่ะต้องการเป็นบวกไม่ใช่เหรอไม่หมายถึงว่าไอ้นี่ไง G2 ต่อเยอะเลยไงThe dangers of this round. ตอนนี้น้ำจะพี่จะแทงได้2.5แล้วเนี่ยถ้าแทงชันทำไมมันเหลืองเลือกไอบอกว่าเป็นเล็กผมว่ามันก็ไม่เล่นแย่นะเป็นเล็กไอบอกอะผมว่าล่าสุดมันเจอร้อยดีพี่มันก็เกือบชนะที่ทำซินทำตัวแบบประหลาดๆนะเออมันเสือกหลุดฟอร์มเองเกือบชนะร้อยดีโอ้ย
ไอ้เก่งง่วงจริงนะไอ้เก่งเออเฮียยัดแม่มึงตื่นเลยสัตว์ง่วงง่วงสัตว์สภาพเบื่อไม่น้ำเนื้อไม่อาบมาจังหวะนี้โอ้ซัมติงควรได้สองนะตีไงก็ให้สองให้สามแล้วเนี่ยให้สามด้วยวันนี้มาด้วยนี่ก็ถือว่าให้เยอะเฮ้ยมีภาพเว้ยTwo rifles carried forward. That's decent damage for Paper Rex. Yeah, no, that's really not bad, especially out of being able to do that much damage. โอเคครับนะครับเอ้ยเรื่องของศรัทธามันชนะกดมันชนะก็ไม่แย่อะไรกูก็คุ้มอยู่อันนี้ตอนเนี้ยคิดว่ามันจะทำไงให้มันเร็วๆนะก็คือคูณ2เหรอพี่คูณ2จนสุดเลยแต่พอคูณ2จนสุดเสร็จแล้วก็ให้เหลือ 0.75 ประมาณ5วิแล้วก็ปรับเป็นปกติว่าแบบซอมบี้เออดิตอนนี้เท่าไหร่วะติ๊บตอนนี้ของมึงเท่าไหร่3 2 1 0 0โดปิดกองแล้วกันนะน้ำยังไม่อาบเลยว่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บเล็กจังหวะอย่างจะมีว่ะที่ดูเขาเอาน้ำมาเลยน้ำไม่อาบมันจะไอ้นี่เละเลยมั้งมันจะกะเอาแย่ดาวไวกับไมฟีกอ่ะไม่เห็นอย่างที่ไมฟีกเป็นคนสตีนอ่ะที่เขาให้โหวตอ่ะทีมในกรุ๊ปอ่ะว่าใครจะได้เท่าไหร่อ่ะไอ้เชื่อไมฟีกเลือกทีมตัวเองอยู่ที่4อ่ะซัมติงมาวันนี้ซัมติงลั่นเหรอพี่ซัมติงมีภาพว่ะซัมติงมา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 ว่ะมาอยู่ต้องแบบนั้นมันต้องแบบนั้นเจมันสเปย์ใส่อย่างนี้เลยว่ะสเปย์เป็นตายสเปย์เป็นตายแบบแต่แต่ถ้ามันโดนตีบีแตกบ่อยๆกูว่าชิบหายอยู่แล้วเนี่ยไม่น่านี่แกแล้วนี่ซัมติงเอาให้ว่ะซัมติงมาวันนี้ซัมติงมาซัมติงมันผิวว่ะซัมติงมารู้แต่ว่าเป็นเล็กต้องชนะเว้ยแบบนี้ผมว่ามีภาพโอ้โหแค่ทำจริงเวลาล่างแม่งเข้าทำตัวแบบมันจะมีช็อตแบบแปลกๆปัจจัยมาแล้วไม่หยุดอ่ะยังมีช็อตแบบนั้นเลยเฮ้ยวันนี้มันดูใจเย็นอยู่ทำตัวแปลกๆเหรอตัวดีเลยเหรอพวกมันน่าจะแย่งกันมาอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยแบ็กตื่นยังเนี่ยสรุปมาโชคดีพี่มาตีไวจังไม่ผมก็ผมมาไวไงก็ดูไม่ดีเหรอเป้าจับด้วยวันนี้เป้าจับผมมาไวไม่ดีเหรอแม่พิกมาเป้าอยู่ตรงตัวพอดีเลยไม่ดีเลยผมมาเวลานี้ไม่ดีเลยผมก็อยู่ยาวไงผมอยู่ยาวทำติ่งมาแล้วไม่ดีสองสามไงจริงกำลังจะมาหรือยังนอนไปพี่ไม่เอาไม่นอนแล้วตื่นแล้วคือไม่ตอนนี้ไม่ง่วงแล้วแค่ว่าน้ำยังไม่อาบอยากอาบน้ำไม่เชื่อแก้มาได้บอกขอดูแข่งจบก่อนอาบน้ำรู้ว่าเห็นไหมไม่ได้จบสองแบบผมไปอาบน้ำก่อนเลยนะเอาแบบน้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อโอเคป่ะถ้าเปิดสตรีมทิ้งไว้เลยนะเขาดูดูแลเจก็ดูแล้วกันได้วางแต่มันได้วางตลอดเลยนะไอ้เจ้ารอถามเรื่องของตกแฟนไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ดีเหรอก็เล่นเสี่ยงแบบนั้นผมตื่นไวแล้วไงนี้ผมปรับเวลานอนได้แล้วไงผมกลับมาตื่นไวเหมือนเดิมไงพูดที่ลั่นเล่นมาไวหุ้ยหลังมาต่อหลังเดินมาอีกไงYou can see something almost trying to bait it out, but instead it's going to be Jing. Oh, that Jing don't. Can he try and defend him? No, he can't. Both players eliminated. Another rest trying to wrap around the side. Jonapi, good position. Try to use the time and it goes down. But again, those trades are immediate from the G2 side. The fundamentals looking strong and Valen looking even stronger. 3-1 immediate. And I feel like they're allowing that play. They're allowing that play. They're allowingYeah, yeah. I mean, the idea here, you're trading out the early flank. It's not a bad trade-off. Just for the fact that there's a thrash available and that they use it so much. But I'm not going to be the one. The correct position to play. But I'm going to pick the fight initiated on the one further back. But I'm going to play something and change. Well, the round gets a whole lot easier. 3-1 for G2. A solid start. Now it's a challenge though. Ralph sees Paperex still investing. And with no shields, something's pulled out the operator.Glass cannon is a risk, but it just might pay off. I'm going to pack B, I'm going to pack A, I'm going to pack A. It really does show the faith he has back up, but he went to the early. They tried to make that happen. They tried to catch. Something จริงวิ่งบ้าเลยไม่เหรอ But instead they put early pressure onto the outside. แล้วมีโจนาแม่งห้อยกลางน่ะดูดิ From Jonah Peele, trying to take space, although it does seem like they have eyes in the form of the turret and... มุกเดิมที่มันใช้กับร้อยตีมเลยได้ G2. รอยยิงกลางเลย
อะไรคือการทะลุสมองตายวะเนี่ย The orb was up when that spam came in and threw a wall as well เรียบร้อยก็เดินไหลแล้วไหลเข้ามาแล้วไม่รู้ด้วยYou can see that on the other side, ไม่รู้ด้วยรู้แน่นอนเพื่อนมันเอาคนตรงกลางยิงให้เฮีย Yeah, you're expecting that cross to be the player that was further back breaking the turret. Now Jink taking down Icy, a good start. Spike on the floor, but there's Jonah B's flank coming in for Wish and Divine. หน้าบอมองให้หมดหน้าบอมองให้หมดได้อยู่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 ได้จิงส์ coming in แล้วเข้าหลังไอ้ทำติงได้เลยนะอุ้ยจิงเอาจับเต็งเต็งจิงกระโดดยิงเลยเหรอจิงส์กระโดดยิงเลยเหรอจิงบ้าแล้วจิงบ้าแล้วจิงบ้าไปใจมาไปเลยไม่หยุดไม่หยุดภาพเดิมเลยนั่นแหละก็กลับมาแพ้บนร้อยตีมยัดแม่คุยไม่ได้เหรอเท่าไหร่เนี่ยแหละเดี๋ยวทำเนี่ยแหละa little bit of an overextension from Jing there is still a chance if he can quickly find this kill Kyle left off I think W or team W actually gets away now there is a chance for him to plant at the back of the site it's only going to be the sprint straight away just trying to deny him on great round from him it's going to make sure that doesn't happen got a little bit scary it really did he had the ไม่ลงไหวคนดูไม่ลงไหวครับไม่ลงไหวชอบพี่ส่งนี้ว่ะว่าจะติงไม่ได้จะติงไม่ได้ครับผมยังไม่อ่านมาละหน้ามันแบบเลยเดี๋ยวดูใช่ไหมเอาไหมบ้าเดี๋ยวนะผมแบบทรงในเกมอ่ะไม่ใช่หัวตั้งนี้มันนอนแล้วผมมันเบี้ยวทับหัวดิฉันนี่ดิไม่ลงไว้ครับไม่ลงไว้ไม่ลงไว้พี่เปิดเพลงไว้ได้ไหมตอนพี่แบบน้ำได้ดิได้ได้เดี๋ยวพี่เปิดเพลงไว้And then also the fact that he escapes because I think he's going to be able to trade out from that mid look. And that is again something that G2 are doing very well is just selling this information. รอบนี้เบียร์กลาง Player further back, a clear plan to give space. ขอชมเบียร์เกน See him well, it does it. Oh, Beer again. Further back, a nice setup for Paper X, and then they fill in the space. You know they're not likely to challenge that a second time. The push up though, it's going to be a little risky. Something's being surrounded on all sides. Jinx kept control, but they've lost the site itself. A nice kill by the team. Oh, you're my pick guy. More competitive. G2 down. Oh, I'm beating him. That's probably the only thing we can.ใจเย็นรู้ได้เมื่อใส่หนักก็วะก็คนละสองมาอีกโอ้ยสิบล้านพี่สิบล้านไม่พอไอ้กูไปเพิ่มคนละสิบไม่สนบอกมันคนละสิบโลบสวยเฮียไม่ฟีเดินเมาให้หมดเลยว่ะวันนี้ไม่ฟีเขาจะมาให้ตรงนั้นถ้าไม่ฟีกระดาวายจริงพี่ก็สบายใจได้ละใช่เพราะส่วนมากคนบูดมันก็มีไม่กี่คนตัวเจสันปล่อยเลยเจสันมันไปทำได้ดีกว่าเรื่อยๆเจสันนั้นเรื่อยๆเออเหมือนเดิมปุ๊บมาตีไม่ใช่น้องแจนพี่กำลังหา EX Performance ราคาฟรีไงน้องน้องแจนพี่หา EX ราคาฟรีอยู่ EX Performance แบบฟรีๆอ่ะแต่แข่งชอบใช้เอฟแฟนทอมสเกนนี้ว่าไอ้ติ๊กมันดีสุดแล้วป่ะได้ดีสุดแล้วเสียงมันแบบว่าเสียงมันนั่นแหละเสียงมันได้Now an opportunity for him on the A site. Early aggression coming out. All pushing up, covered by Jing yet again. Always has that second man behind him, but the wall is going to see him. ไม่ใช่แบบนี้ใช่แล้วต้องเป็นคนแบบไหนอ๋อ another pick. Good space taking. The guns. It has to be a faster pace. ทำไมไวเปอร์มันเดินไม่แจงคนดูเรามันกวนตีนวิจะบอกให้มันกวนตีนทำไมเยี่ยโจน่าพีตุได้บ่อยจังวะเออใช่ป่ะพี่มันได้ฟรีแบบเดินมาตุยหลังอะมือทัมมิ่งทัมมิ่งนี่ไงทัมมิ่งมันชนะจัดเลยว่ะไม่ถึงซองพอดีพี่อะเนี่ยทัมมิ่งมันทำอะไรแบบนี้แหละมันจะทำอะไรแบบนี้แหละโอ้ยแต่เหมือนเป็นผีเลยว่ะไอ้โจนี่เนี่ยวะเมื่อกี้กูออกไปทิ้งขยะมาเกิดอะไรขึ้นวะแต่มันเดินแต่มันเดินแบบมั่นใจมากเลยนะตอนมันเดินว่าทัมมิ่งเดินมันดีป่ะเกมไวอ่ะเออทัมมิ่งเดินมันดีดูช่องไหนครับยูทูบยูทูบยูทูบทำไมยูทูบไวสุดอ่ะยูทูบแล้วปรับคูณสองไวสุดไม่ได้ไวหรอกไอ้แบงค์มันไอ้นี่ที่บอกแบงค์มาดูทำเป็นไม่ได้ไม่งั้นเราลงทุนไม่ทันลงทุนเนี่ยกูได้แต่กูเดี๋ยวมันลงทุนไม่ทันมันตามเกือบวินอ่ะยังไงยูทูบใช่ไหมเออจะยูทูบไม่มีดูเอลนะทำไมให้มันแบบว่าอยู่ใกล้ใกล้ชิดแบบไลฟ์ที่สุดเราดูตอนการคุมเราดูตอนการคอมเมนต์ตอนการโหวตมีผู้เยี่ยวะตัวเซตสมองตายซะตัวเซตสมองตายซะเข้าเป้านะชอบเซตใช่ไหมเฮียตายซะ
โอ้โหเฮียแม่งเฮียนรกหมาเสือกละเอียดอีกปฏิบีอีกรอบวันนี้ซัมติมามาเฟี้ยวอยู่อ่ะวันนี้ซัมติมามาสวยว่ะซัมติวินที่แล้วเปิดมีฟีนี่โอ้ไม่สนใจมีหรอเนี่ยอ๋อมันยิงทุกวินเลยตอนนี้ก่อนโอ้ไอ้ที่ป่านี้มันคืออะไรวะคือบังคับไปหาเนี่ยใช่ใช่ถ้าโดนแล้วมันจะขยับตัวไม่ได้ยิงไม่ได้อ๋อมันคือจอยอันตีคือจอยเหรอปลาหมอคางชมพูไอ้มัดปลาหมอคางชมพูมันคือปลาหมอคางชมพูมันแดกคนมุมสวยนะมันที่มุมสวยโอ้ยเปิดสโมคโคตรดีเลยมาฟีมาใส่ไปด้วยเหรอในเมืองอ่ะใส่พวกไอติมเลยเฮ้ยโหหวานเจี๊ยบอย่างงี้เราลุ้นด้วยกันอย่างงี้หวานเจี๊ยบโอ้ยเฮ้ยแม่เสียกี่อันตีเนี่ยวันเนี้ยยิ่งชั่วผมถ้าแม่งไม่ได้บินด้วยนะไปกันใหญ่ใช่แม่งไม่ได้บินนะจบเฮ้ยได้คิวจอยมีอันติแก้อยู่ลาวันมีอันติแก้อีกรอบนึงโอ้ยนั่นเดี๋ยวไปปักใกล้กว่านี้ดาวัยจะตายพอเนี่ยดาวัยนี่มาไล่ไปแล้วนี่ไงปักโอ้แล้วไวเปอร์ต้องออกด้วยโอ้ยแล้วอยู่ในมุมเล็กๆอ่ะพอทำติงแบบว่าไม่ไวเปอร์ต้องออกจากอันติเลยเพื่อนอันติดดันเกมจะดับด้วยทั้งเงี้ยโอ้โหออกมีไฟโอ้โหเดี๋ยวรีบออกไปทำไมวะนะทำไมถึงไม่รออันติก่อนวะโวยเลยเฮียไปอันติไปเพื่ออยู่ได้พี่อยู่ได้ไม่ใช่แต่มาถึงว่าทำไมไม่รอก่อนวะไปแต่เอาตรงนั้นมาจ่ายอันติว่า3-4อันติอ่ะให้มันเถอะจ่ายครบเลยดูดิจริงอันติดาวัยต้องเข้าอีกทีต้องไปอีกล็อกนึงล็อกปกติที่เขาวางกันล็อกนายอ่ะล็อกต้องไอ้ลิฟต์มือลิฟต์ถ้าเราหน้ามันจะไม่มีที่เลยเจ้าอย่างก็I like the way that that was played by G2. I feel like that was a game of chess. แล้วต้องใส่สลิงไงเปเปอร์เล็กครับโดเปเปอร์เล็กเปเปอร์เล็กไม่แต่เข้าใจได้เพราะว่ามันไม่กล้าเข้าอยู่แล้วเมื่อกี้ว่าทีมไวเปอร์มันกินมาในเพลย์ที่เขาต้องฟูลลี่รีทรีทแต่ then being able to hold on to their own because of the space that hadn't quite been taken and making sure that there was defense outside of the pit to make sure that nobody could really get that move.4-4 ผมไม่เฮียจีทูไม่ขอใครได้วางเลยใช่ครับถ้ากำพอมันกันโหดมากเลยผมต้องรอดู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 ต้องรอดมีหยุดครับชายคนนี้ครับวิ่งที่มุมแอบกล้าเล่นนะมุมเนี้ยมุมแม่งโคตรบ้าเลยกล้าเล่นเหรอวิ่งที่โจนาพีกับตายแม่งเดินตลอดเลยแม่งเดินโคตรเสียวเลยว่ะจริงไอ้โจนาพีมันแบบว่าเอาไปมาทัดหูมาวะทำนี่แม่งดีนะไอ้เคียนี่ดูเขาไม่ต้องกระถางทำนี่แม่งดีรู้แล้วมาฟิกกองเหลืองดูข้ามาฟิกก่อนDizzy likely gonna do that. The immediate swing. But still gets one. And now trying to play over the top of the side. Oh, here. ไม่โดนไม่ทำเมื่อกี้จริงไม่วอนะไอ้เนี่ยมาชิมไม่ตายเรายิงแน่แน่แฟดเก็บโก้ให้อ่ะ But not leave. And now the retake's looking tough. จะทำมิ่งไว้เหี้ย That absolutely is.The numbers against them and there it is. ใต้ซ้ายมีตัวนึงเรียบร้อยตัวนี้อย่างฟรีได้2โคตรโทนจะจนอีกครั้งเริ่มน่ากลัวFor any further aggression from this G2 side, Forsaken's out here to try to save, but they've already got him boxed. เริ่มน่ากลัวใช่ครับเป็นเล็กครับน้องชายให้เขาดูไม่แจกเว็บกันนะครับไม่แจกเว็บนะขอไม่แจกเว็บพนันกันนะเด็กดูกันเยอะครับไม่ใช่อะไรถ้าเราวัยรุ่นหมดอ่ะพี่ก็อยากกันจ่ายนี่แหละแต่ว่ามันอย่าเลยครับเด็กๆดูเยอะอย่าแจกเว็บพนันกันนะเดี๋ยวขอเดียวกันไหมเดียวกันไหมผมว่า G2 เอาตัวแม่งได้เพราะไอ้ยี่ตัวนาวีอยากวิ่งแล้วเนี่ย I am starting to think though how many times we've already โอ้ถ้าจริงยิงไม่พลาดนะมึงเออจริงพลาดถ้าทำยิงแรกไม่ยิงโดนอ่ะว่าน่าจะง่ายกว่านี้เนี่ยน่าตาย2เลยนะมุมบอลเขาเสียวแล้วพี่ของมุมบอลยิงฟรีแต่มันยิงไม่โดนได้เสียJust goes through the roof, and it's one thing I would actually quite like to see a PaperX attempt to run in the future. Oh, I think that the Gecko in particular on this map is so ridiculously strong, and you already have the likes of something who has shown he can use it to an incredibly high degree. I will say some of the. Here, Gong Xie, PaperX, and G2, we're not cool, can we? If he wasn't playing the jet, but I don't know. I don't. เป็นเพื่อนกันแต่ลงทุนไม่เหมือนกันบอก
ใช่แฟนบอลพี่ที่แบบนั่งข้างกันไม่ได้แล้วต่อยกันนะไม่คุณแกเนี่ยทีมกันนะพี่เป็นเหรอเออถ้าดูบอลกระพือกันแน่And yesterday, that one bang the yesterday. How many times did we see that sage wall up in Maine? It caught so many. ไม่น่าเล็กกว่าดูไม่เครียดเลยวะ And that's a bit more of an unusual one to see him play. ว่ามีทีเด็ด3โคกรอให้เราวะไม่แต่ปกติด่านนี้เป็นเล็กมันไอ้นี่สู้ที่หนุ่ยไม่ได้แต่รอบนี้มันเป็นคนเลือกดิเลือกพี่ไอ้กูชนะน้ำล้นเรามีลุ้นมั้ยนี่To start this one off, I feel like they've gone for a lot of early A control throughout this game, and it's not really been met. ไอ้กูช็อกไปแล้วมั้งกูว่าป้าไอ้พี่ผมเพิ่งมาไปห้องน้ำมาไอ้เหี้ยชนะน้ำล้นเรามันจะมีภาพมั้ยนี่อาจจะมีอยู่พี่เกมยังไม่จบเลยไม่ธรรมดาบุกดันกันวะแต่ทีมเล่นบ้างพี่ไม่รู้เปลี่ยนไปเล่นไงเดี๋ยวพี่ไปเกาหลีเหรอใช่พี่ไปเกาหลี19นี่แหละไปดูรายการแชมเปี้ยนเลยแหละเดี๋ยวแดงพี่เดือนนี้เหรอเดือนนี้แหละเดี๋ยวไปดูแข่งรายการนี้แหละรอบลึก19ไปหายไปคนเดียวเลยไปกับจ๊อบโอ้โหเฮียมาพิกไม่ได้ตัวเนี่ยเสร็จแล้วพี่ก็ชอบไปติดขอบสนามเวลาโอ้โหไวเลยทีนี้น้องกดกันแบบปุ๊บปักAn uncouth position. One leaf has to be cautious of, but he was watching it as the peak comes in. Now Jing tagged low. เออใส่ไปร้อยว่ะมือไม่ได้ใส่ดิยังไม่ตื่นเลยโทรปุ๊บแล้วยังไม่ตื่นเลยน่าหลับบ้างผมว่าไอ้ก๊อฟน่าหลับก็ต้องไปที่76 in the end, but they're set up in a decent position. ว้าว Fury's online now as well. Forsaken got it from getting that extra kill. ลาได้แป๊บนึง If he can be disruptive here, that would be nice. The spot comes in from somethingDizzy not going to play a part, and now there goes that Hunter's Fury from the flank. It's not really going to do too much, but the time is an issue. 15 seconds now for the side of G2 to try and make their way in towards the side. They've managed to make it work. 3 versus 1 for Saiyan. ไม่โดนว่ะ behind he threw a dart a moment ago. Had his Hunter's Fury shot that started but บอกแล้วบูติงรากกดแรงแล้วมันเด้งดึงเออมันกระโดดเหรอเมื่อกี้แบบคิดว่าเออคิดว่ามันเซฟมันดีเกินมันแค่กดคีย์บอร์ดแรงๆแล้วมันแบบว่ามีแรงสั่นอ่ะมันก็ออกเลยรายการนี้คนกระโดดโคตรเยอะนะพี่อ่ะต่ออะไรอ่ะ have some struggles on this map but normally the attack มันเซฟดีเกินมันเร็วเกินI think they're going to want to try. ทำไมพิกก็สักตัวนะจบละดงนะทามิ่งเลยที่ไมพิกมันเดินแต่มันหลายเป้าเกินเนี่ยสามเป้าที่จะได้จริงมันไม่มองบอสลิงว่ะตั้งแต่โฟร์เด็กมีคนมานั่งคุยด้วยดูไม่ค่อยชุบเลยว่ะตึงจะเขินมั้งน้อยลงเหรอก็เตะเลยเขาทุบเหรอทุบเละทุบวินอะทุกวันมันทุบแล้วด่าด้วยนะจากที่ดูอ่ะเหมือนทุบแล้วด่าด้วยมีคนให้ระบายแอคชั่นกับคำพูดมาดูแบบว่ามึงทำคุยอะไรกันวะถ้าแปลเป็นไทยเหรอประมาณนั้นอ่ะดูท่าทางหน้าตาโคตรแบบว่าหงุดหงิดไอ้ที่นี่อีกแล้วไอ้ที่นั่นที่นั่นพี่แม่งไม่อยู่กลางอีกแล้วเดี๋ยวที่มันจะเดินไหลไหมแกไวเปอร์ก็อย่างงี้แหละน้องโอ้โหดูดิมาแล้วเพียงนะไวเปอร์เกิดเป็นเลื้อยใช่It's got the rotations off of A as well. A is wide open. มีแบงค์เล่นไว้เพื่อนๆก็เลี้ยวได้ไหมมัดเดี๋ยวมีแบงค์เล่นไว้เพื่อให้ดูได้แต่พี่จะเลี้ยวไปคนละภาพนะพี่จะเลี้ยวไปตายตัวใหญ่อะถึงหลังแล้วมันดักพอดีอย่างเงี้ยคนละมุมเลยเฮียทำตีง่ายเออใช่ไงท้องเลยเมื่อกี้ที่ไม่หวังได้อีกแล้วมันระวังได้อยู่แล้วมันของมันไล่เยอะเว้ยมันไล่อยู่ไม่ได้มันไม่ใช้ดูเอลลิสเลยนะเว้ยอะไรบอกมันโดนบุกเยอะไปมีดูเอลลิสแต่โดนบุกเยอะไปผมว่าถ้าเปลี่ยนจากเสียงก็จะเป็นตัวอะไรดีวะไม่รู้ว่ะIn comes the Hunter's Fury taking down Forsaken Divide falls to eventually deal with the fight they knew was coming. But there's still so many more to drop. There's Jing on the icing. A chance now. Life breathed back into the side of Paper X. But look, right down below, a sneaky spot from Leaf that gets his third of the round. That may well be the final nail in the coffin with Jing left alive. Oh, my God, he just has to save that weapon.
run for the hills and concede a seventh to G2. แม่งอ่ะทำมีขาดจัดเลยว่ะ75 isn't over yet. นี่สนุก Yeah and also even just the casualties. ทำมาอ่ะนี่พอดีตอนเดินรอตัวแก้มแก economy left for G2 that they can toy with their opponents in the late round.But no, it has just been, I feel like there's been some stellar positioning from the side of G2 when it's been close. Like we spoke about those lurks, but Leap here just playing a patient game. Something that, to be honest, he was seen. So they knew that he was around there, but I guess assuming that he'd fallen back for the late round post-plan. And now, well, with the extra kills he's got in there, one away from the lockdown, something I'm sure they're going to want to try and...get online in fact already challenging early for the orb but I was going to say it's gone until the extra swing in หมดสบายซัมติงดูไรแดดอ่ะ doesn't need the orb either does he ถ้าซัมติงไม่กลับมาไม่โผล่กลับมาอีกรอบก็ยังพอเท่าทุนอยู่นะว่าแล้วกูว่ามันเหม็นเหม็น the staggering utility from G2 pushed Paper X back they decided to stick around แต่ก็ควรกันได้บ้างwhich is often a mistake but they won the fight and now the Fabian Leaf got that pickHas the ultimate to work with. It's going to buy so much time. And then you've got to root these players out of position. Tran still has a shock dart to work with. I believe there's a nano on the spike alongside an alarm bot. This is going to be a very difficult round, as it has been for Paper X in all of these retakes. This one feels that little bit more stacked against them. Shock dart the one to find the kill. And the boys looking the wrong way into heavy traffic. 8-4.This has been a stellar first half of G2 and Paper X. ก็ไอ้เหี้ยมันพลิกมาขนาดนั้นแล้วอ่ะก็มันยังไม่จบก็ต้องอยู่ให้จบใช่ไหมถึงว่าตอนแรกที่เราทำแล้วพี่ตอนแรกผมเริ่มที่จะปิดแล้วตอนแรกคุยว่าจะนอนกันแล้วแต่ว่าที่เขาบอกไอ้เหี้ยไม่ได้มาไหนก็ดูๆไปแล้วกันวินสองวินเองแอบพีกันเลยชุดเดียวเออบุญสันลาคุได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปงงเลยแม่แล้วคุณพี่กลับมาแล้วขอให้เป็นไปได้ครับให้เรากันเว้ยอย่าถอดใจเขาไหลกลางปะมาหมดเลยล่ะแล้วทำไมเหมือนกับว่าจะมีใครล้มปะจะมีคนล้มตายปะตรงนี้มีเดินชิวเดินชิวมันรู้ด้วยนะโยกอ่ะWe'll see how quickly they get on that flank. The retake setup, though, certainly in play. You can see Leaf just backing off, conceding this space. And in fact, the flank abandoned after breaking the turret. He hong dai. Wang. Shock dart, though, for damage. Yeah, they have so much plant denial a lot of the time on the side. Hey, Songkam, here, yeah, Songkam, light weight. How that? Hoi. Oh.Oi, Noah, Oi, ตายนะเฮ้ยตัวจริงๆอ่ะเนี่ยเย็นแบบวอดาไอ้เหี้ยพี่ในความสดมันก็มีข้อดีอยู่ไอ้เหี้ยแม่ไล่เวทอ่ะไม่อยากมาทำถูกไม่อยากมาปล่อยให้แกคือช็อตนี้แม่งเก่าเกมนะที่แบบว่ามันรอจังหวะแล้วเขายิงสกิลแล้วเอาเลยอ่ะเล่นเก่าเกมจัดตอนนี้ฮาร์ดมันปล่อยแกไม่ได้They can manage to convert in the follow-up. Hey, look up, come, can get some jai. Five rounds in a row before this for G2. ช้ากว่าในวิดีโอแพ้เลย เฮียดบ้างมึงเซ็งบ้างยูทูบมึงเซ็งบ้างแม่เป็นโมเมนตัมอะไรสัตว์ถูกตัวบ้างไอ้ติ๋วที่มาครึ่งคันยังพี่ใกล้แล้วน้องรอก่อนพี่กำลังตามกลับอยู่ติ๋วแม่งเต็มไปหมดไอ้เหี้ยเมื่อกี้พวกเยอะสองคำไรเวทที่ติ๋วบอกที่ติ๋วมันโคตรเยอะพี่ก็เลยใส่ดูดิม่านที่เกล็ดเต็มไปหมดเลยเนี่ยปวดม่านอ่ะ seems like paper is similarly to the last round they're just happy to play around their opponent's utility like almost use it to their advantage เฮ้ยเฮียว้าวเป็นไงเห็นมั้ยไม่เห็นหรอวะปลิ้น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 อีอัตตาแต่ไม่มีตัวเอาเพย์หรอเอาเพย์ไม่ได้หรอแม่แล้ววินเปิดเต็มมึงโดนอีกรอบสัตว์ไอ้เหี้ยเนี่ย
didn't really struggle at all. Orbs, kind of struggled. เอาหล่อเหรอวะแต่ว่าเพื่อวายวินหน้าได้เอ้กู 4.5 มึงได้ใส่ป่ะ 4.5 ปั่นทันเหรอตอนนี้เปิดแล้วก่อนหน้านั้นดิแมปเดียวเองวินเดียวเองโอ้ยแม่มึงไม่เชื่อใจ GPS คุยผมไม่ได้เปิดไว้ผมไม่เปิดค้างมาถูกไม่ได้เปิดค้างไว้คุยมึงไม่เชื่อใน PRX ไอ้กูมเหี้ยผมเชื่อเมื่อวานตอน 8.5 ผมไอ้ 5.5 ในลิควิดผมก็เชื่อกับพี่เสมออ่ะไปน้องราคาแบบนี้แล้วไงไปกินที่มาไวด้วยดิโอ้ยเนี่ยแล้วรอบๆไอ้เหี้ยตำติงเต็มไปหมดเลยส้นตีนอ่ะเออแล้วถือว่ารอดเพื่อได้นะตำติงรอดเพื่อหมดเลยไว้บ้าไหมเล่นแม่งเลยคนเดียวไอ้กูมันตายแล้วเนี่ยมันเล่นอย่างเงี้ยขอตัวขอตัวขอตัวเฮ้ยหลังวันนี้สัตว์ตายได้ไงวะเป็นแม่ทำมีมาดิไปกับคนได้มาดิมาดิfocused on him they're so focused on him เดินไล่ทางมีแบบเดินคนละทางมีแบบอ่ะเดินไล่ยับเลยอ่ะไอ้วางแล้วอยู่ที่มันแล้วตอนนี้เฮ้ยไอ้เหี้ยทําเองเดินอย่างงี้เฮ้ย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 ไม่ได้ยิน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 ด้วยไม่ได้ยินด้วยไม่ได้ยินเดินปีว่าอย่างเงี้ยเฮ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 ้ยdealing with something getting towards the spike sure but the guy's still behind spraying away ป้อมมันจับมากป้อมมันจับมากโอ้ครับป้อมมันจับมากไม่ต้องรอวินเต็มเว้ยนี่เอาให้หนูต้องมาถูกต้องน้องไม่ได้มาเดินกล้าเดินจริงว่ะมันทำจริงของจริงว่ะแต่พี่ว่ามันส่วนหนึ่งก็ต้องชมซัมติงนะมันเดินดีนะมันไม่ได้ชมที่มันแบบว่าเดินลกไปตั้งแต่แรกไม่เจออะไรสักทีอ่ะเพื่อนจะดูแบบตบเลยกูตบพี่แบงค์เนี่ยไอ้เหี้ยอารมณ์มาได้ไงอารมณ์มาได้แล้วอุ้ยยังไม่ดันไหวเหี้ยแล้วI haven't seen someone like that in a long time. Take. เฮ้ยสวยว่ะสวย I be away หันไปอยู่เพื่อนก่อนจริงหันไปอยู่ไอ้ไมค์ไปก่อนสวยเออไปเล่นไปกินเก็บมันสีได้เฮ้ยเฮียถึงเกินเหรอไอ้สัตว์Oh, of course. The guy hit right away. So yeah, he's able to make it all the way up. Oh, yes, man. We may have a weapon too. Yeah, sure. Yeah, sure. Down below, he's got something. The res is right above. Oh, yes, man. How do you? He's looking for more. Mind freak. Man, what the fuck?This time a 4K against Pistols. มันกล้าเดินว่ะเฮ็ดแม่ทำมิ่งแม่งบ้าเลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้แต่จริงไม่ได้มองได้เหี้ยตอนช็อตชมอ่ะเพิ่งยิงกันที่ A แล้วปัญหาคือเหี้ยได้ถึงหลังแล้วอ่ะจริงเช็คไกลป่ะคือเมื่อกี้ไม่ได้เช็คไกลและ My Freak เลือก3ทีมถ้าค่าตัวแรกได้ได้วางมีลุ้นอยู่trying to sell the idea that he's pushing into the A site but that idea has not been sold whatsoever one of he's going to hit the headshot anyway จะได้ปีแม่งให้หัวเม็ดเดียวเป็น8กับ8ได้ทําเสียวเลยเหี้ยแม่งเหมือนมีแฟนทอมตกอยู่ตรงนั้นนี่ประเด็นไม่ได้เอาหมดเลยแม่วินฟรีไม่เอาเออวินฟรีไม่เอาเหี้ยใจเก่าแท้ๆเหี้ยถือว่าแม่งแก้มาดิเหี้ยมันเถื่อนไปดาวันที่ตายไงประเด็นน่ะตามติมารีบกระโดดมาแบบนึงอ่ะ cover device so he doesn't die a secondแล้วดูไอ้เหี้ยนี่หันมาเอาตัวซ้ายล่างอีกไอ้สัตว์โอ้จับด้วยประเด็นอ่ะโอ้ยก่อนเล็กหมดเอารอด้วยหายละไม่ได้วินเนี่ย This is where everything's going to be decided 9 to 7 The gap either going to close or extend it massively by GT เลยนะ Credits down to the last for PaperX เฮ้ยนี่ตัวมันกันไม่ค่อยได้มั้งอย่างนี้เลยมันดันบ้าเลยมึงhaven a stinger and my left absolutely fine but they need to get into the after pawn look how quick g2 already moving around that flank they're in the spawn already why but by the time they get there the post plant will be set ไปเน้นวามก่อนอันติเออหาเบอร์มีอันติว่ะ forsaken is already watching but he has hunter's fury oh yeah ก็แฟร์ทีมกันจะเคลียร์ a lot of space here as well give away that information exactly where something is he stuck อย่างเงี้ยเลย able for one
keeping a competitive G2 3 versus 2 having to fight through the pit though could be the advantage they need in goes the thrash and Mindflayer can't quite dodge it they know exactly where he is the pressure is on Jing he has to cover this man to keep the pit online to keep the chances there for Paper แม่งกันเลยแม่งเดินเถียงกันดีวะเออเริ่มเปรี้ยวว่ะเออใจแม่งอะไรยิ้มเราอีกแล้วเย้ละคือมันเมื่อกี้มันซื้อก่อนไม่เต็มเลยใช่ป่ะติ๊บใช่ๆๆ แม่งกลิ่นแม่งเริ่มเปรี้ยวว่ะเออกลิ่นแม่งเปรี้ยวละทำไมทรงแม่งแบบว่าอยู่ๆพลาดบินนั้นแล้วก็ไหลไปเลยทรงแม่งแบบความเป็นอย่างนั้นอ่ะเนี่ยผมบอกเลยฮาร์เบอร์แม่งโคตรตัวปัญหาทีมอ่ะเออกลิ่นตอบไปแล้วลงเอขอ9วินเนี่ยแต่ดูแล้วน่าจะยากมาให้สักที9ออกมาได้พี่ผมว่า9ถึงแต่ไม่ถึงชนะป่ะชนะไม่รู้อ่ะแต่9ถึงอ่ะ ก็ชนะยากว่ะตรงเนี้ยมาดูโดนอ่านขาดอ่ะตอนเนี้ยนั่นมีดว่ะนั่นนี้หมดเลยเฮียหลังตุยเหมือนเดิมไอ้สว่าอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่เฮียแก๊งสามไม่เฮียไวเปอร์เก็กโกฮาร์เบอร์ห้องตาย ต้องสู้หน้าแล้ววะเออสู้หน้าใช่ไหมเหรอทุกคนเห็นในมินิแมปนั้นไหมเห็นดิแก๊งสามชาติกำลังเดินเออแต่สามชาติไม่ได้เข้าหลังวะมาไปต่อ such a huge disadvantage for the rest of the team to everything else is going to be those stingers he just wants to try and out of it revealed but does have support เนี่ย ทำติงน่ากลัววะ เออไม่ใช่มีใครยิงสกิลเว้ยใครมีคนยิงสกิลสวยไหมพิกสวยไหมพิกเฮ้ยเยี่ยมกระหม่อมสวยไหมพิกเฮ้ยเยี่ยมกระหม่อมโอ้โหแม่โอ้จะแพ้ไหมล่ะมึง คุณจะแพ้ไหมล่ะมึงกลัวสยองขี้ว่ะเพื่อนไม่ตายเหี้ยปืนมันกากันไม่ตายเหี้ยที่ที่กระใจแข็งไม่ปล่อยสู้นะตอนแรกอะทำแม่งรู้ตั้งแต่ไอ้ตัวข้างล่างตายแบบ ทำแม่งรู้ตั้งแต่ไอ้ตัวข้างล่างตายแบบเหลือแล้วเหลือสองมาได้ละเยอะไอ้ลูกสมบัติไอ้ตัวด้านล่างแล้วมันเหมือนเอาตัวข้างบนพอดีเว้ยที่ไรทีนี้เฮียด้านล่างมันพีคมาก่อนพอดีมันก็เลยแบบกลับไปเอาตัวด้านล่างสรุปคือไม่ได้ทั้งตัวเลยไอ้ตัวที่สองอะสยองกว่าก็ได้ยอมว่าวันนี้ดาวไว้ไม่เอาเยี่ยอะไรแล้วอะกลัวสยิมกึ๋ยวะสวยไหวไหวสยิมกึ๋ยว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 ไหวไหวสยิมกึ
so many players over on the Fate Break side. Like, even just think about the beginning of the last round. I think three people are blind by that first flash. Yeah, you expect to be looking at players like Valen coming in. Even Leaf, we've seen in his heyday, but Icy, really impressive in that first half as well. He's putting up numbers, winning out his fights. up there as well. And on the side of Paper X, like you say, they've been close, and that's the most frustrating part about it. Having it within your grasp and then feeling it slip away with a four round gap. It's now or never. They've got to step it up. แต่มันโดนมาสเตอร์ไปฟอร์มแม่งแปลกๆ away, but G2 come in with the advantage. คือเราว่าเราจะหมดศรัทธาแล้วไอ้กูต้องหมดแล้วอ่ะน่าจะต้องหมดแล้วล่ะ Yeah, as said, I think most of มีคู่นี้แล้วคู่ไหนตัวนี้เนี่ย super high impact whenever they've put เอ็ดเวิร์ดกับฟุตว่ะ immediately I'm going to see that Viper's pit try and funnel them in the right direction drone yet to be ถ้าวินีไม่ได้ก็ลาก่อนของจริงไม่ต้องลุ้นแล้ว I also love the super deep alarm bot that they put in. The shock darts went through to try and deny that utility, assuming that you would be playing that little bit more passive.
that it'd be around the choke point, but instead it's further up, just covering Jonah P's left side, if you think about it that way, and he can cover the right. A really nice setup. It's going to leave him in a very favorable fight either way. And if someone touches the arm bar, goes up, and Jonah can just fall back a little bit and play more passive. Oh, they can play the game. If they can play the game, they can play the game. Yeah, they can play the game. Hunter's Fury for an attempt to plant denial or to even clear something out. มันไอ้เหี้ยนี่ก็คิดว่าอย่าเพื่อนยิงไอ้เหี้ยนี่ก็คิดว่าอย่าไอ้เหี้ยนั่นยิงสรุปไม่มีใครยิงมามุมเดิมให้ฮาร์เบอร์อีกไอ้เหี้ยแม่โอ้จริงตายด้วยโอ้จริงตายเดี๋ยวละตายสองยังไม่ทันตีตายสองแล้วไอ้เหี้ยแม่ตังตุ๋ยแต่มันก็รออีกแค่คนเขาต้องไปต่อไปThat's exactly what they're going to try to do. Something Forsaken, the sprays just avoid it. Then G2 go on the push. Forsaken, good for one, but Devise fallen. The trades are there. Forsaken keeping it alive on the site, but he can't do much from that corner. And the spray, he won't get it done. 12 rounds on the board for G2. 5 to close this one out. Lotus and Bind, if they need to go all the way, that's a really good safety net for them.ไม่ใช่วายของเบเบลิกแล้วไม่ใช่วายของใครละไอ้กูแล้วก็บอกแล้วว่า G2 ไอ้ใจเรามันลังเลไงเราคุยกันแล้วว่า G2 ไอ้กูมแบบหน้าเอาไงพี่มาหลอกฝันไอ้เหี้ยรู้สภาพมันดีแต่เราไปอัดการมากเลยแหละต้องดูอ่ะนี่อีกเราไปอัดการคันหลังก็กันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเออไม่รู้ตัวกันหลังเหี้ยชอบเดินไปตายตัวแรกกันหลังจริงนะแต่ตายตัวแรกเรียบร้อยป่ะหลักมีสามเลยเหี้ยThe battle for B. I think the expectation was after the A hit. ยี่นี่เขาก็เล่นดีเหลือเกินนี่ยี่ฮาร์เบิร์นฮาร์เบิร์นฮาร์เบิร์นโอ้โหเฮียวาลินมาดูดีเนียนด้วยไอฟีซัมติงไม่เช็คด้วยไม่เช็คเรียบร้อยจบแล้วพิเศษชุบอยู่ต้องฆ่าเฮียได้ปุ๊บกลับไปด้วยเฮียเขาเดินชิวๆเลยยี่ตียี่ต้องปักกันแหละเออนั่นแหละไม่ปักวินนี่ไม่ได้ปักกันได้สัตว์Devise still alive, pardon. You got the turret up. Leaf wants to fight. Tang Tui อีกแล้ว เรียบร้อย เอ้ย โจนายิงหมด เหมือนเดิม The space on the site. Advantage there. Damage done to Valen. This seems to certainly be a favored round for Paper X. Perhaps the start of the comeback. Shock Dart's good for some damage. โอ้โห เรียบร้อย ไม่รู้หลังได้ไงอ่ะ เฮียดาวายยัดแม่หัวควย แล้วยิงเขาก่อนนะไอ้เฮียดาวายอ่ะ เออมันไม่ได้เพื่อดาวไว้ตอนนี้มันหนักแต่มันอาจจะแตะแปดให้พี่อยู่แล้วก็ไปดูวินด้าติดเก้าเฮ้ยวินด้าใจเลยเฮ้ยใจเลยไม่ใส่อะไรไปเก้าวินครับเก้าวินแต่ผมดูแล้วแม่งจะจบมันจนอยู่พี่มันจนแบบมันอาจจะมีโฟมาให้เปล่าไม่เต็มมาให้แน่พี่เนี่ยThey can hit their stride. ไม่เต็มมาแน่พี่แบงค์เอ้ยว่าไม่เต็มถ้าไม่แพ้อีโคอีกอ่ะแต่ถ้ามันไม่แพ้อีโคนะแต่ถ้ามันไม่แพ้อีโคนะสบายใจได้เลยถ้าไม่แพ้อีโคเอาล่ะก็บอกนี้ระวังไว้ให้ดีจะเปลี่ยนเกมเหรอครับมันฟีสก่อนเต็มจังหวะแพ้อยู่แล้วขอรับฟื้นได้เพื่อนแม่แล้วแม่งกลางแล้วแม่งกำลังจะเดินกลางไอ้เหี้ยกระบอกที่มันซื้อมานั้นฮีโร่บายกระโดดลงมาว่ามีตกได้ยินมันได้ยินแล้วมันได้ยินแล้วมันได้ยินแล้วมันได้ยินเสียกระสุนเอารอไปหนึ่งครับเฮ้ยตดติดนี่ไงโอ้โห something that ติดอะไรวะ something หัวแตกเอาปืนไปให้เขาตายอีกตัวถ้าไวเนี่ยหนักแล้วไอ้เหี้ยเราไวหนักจริงเฮ้ยแคสเซิลอันติฮิสลันเหรออะไรอะไรอุ้ยอุ้ยอย่าเปิดอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะหลังตุ๋ยใจเย็นหลังตุ๋ยโอ้โหเดี๋ยวหลังตุ๋ยปะเนี่ยใจเย็นหลังตุ๋ยIt's not been a great round, and now he's under real pressure. The spike gonna take some serious damage. หลังตุ๋ยก็ยิงปั๊มได้อีโคอีโคสวยมันไม่ควรอ่ะไม่ควรอ่ะโดนอีโคอยู่แล้วไอ้เหี้ยได้อีโคสองวินอ่ะตื่นมาเหม็นแท้ๆไม่ไอ้เหี้ยดาวไปเขายืนวัดเหี้ยอะไรวัดดอกนั่นอ่ะเหม็นแบบเหม็นมาก
They look very strong. ว่าเหม็นสดๆไอ้กูแต่ทีนี้จะไม่มีแล้วแต่ทีมนี้แม่งหลายรอบแล้วแม่งหลายแผลแล้วเอาตรงๆอะติมยาวครับติมยาวติมยาวครับติมยาวแค่ไปรีบมาดูไปมาเล็กน้ำยังไม่อาบแม่งหลายแผลแล้วกำลังคิดอยู่ว่ารู้หน้าไปอาบน้ำก่อนแบบแรกกูจะได้ดูไม่ทันไอ้สัตว์เนี่ยไปมาเล็กทำกูได้มันหลายแผลจริงนะเว้ยเหี้ยตั้งแต่ตอนมาสเตอร์แล้วอะมาสเตอร์นี่เล่นกูแผลเบอร์เลยอะแล้วมันหลายแผลตรงที่ว่าแม่งหลายแผลแบบวินเดียวตลอดอะแม่งเลยทำให้จิตใจตรงนี้แหละนี่ดีนะตอนมาสเตอร์กูโดนไปไม่ได้กูไปแก้คืนกับบอลได้ Finale though it's more a Jonah P's just looking for information แต่มันถือดีแบบอุ้ยแต่เป็นดาวัยนัดเดียวYeah, I mean, last night, we saw him go first, and it was a disastrous round, but Leaf finding a 4K. He's done, done, he's done, he's done. Taken by PaperX at least three, three, on the life of a man or the side control. Losing out on that fade utility hasn't stopped him. He's only playing retake. Putting boots on the ground. He's only playing retake from G2. Quite quick, paranoia is absolutely perfect. Something still gets him. What's up, Ding? The nade is slowing them down. He's going to play here, he's going to play here. He's going to play here. Oh, 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 three headshots already ดูโจนาห์ PC เพื่อนมันจัดอ่ะเฮ้ยไฟท์เคนอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยเหลือ7ควยเหี้ยอะไรวะหน้าแล้วเหลือ7ล่ะโอ้ยเหี้ยตัวแย่ว่ะ precision แย่แล้ววะมันลั่นเจอช็อตจีเลยอ่ะ my goodness yeah we talked นี่โจนาห์ยิง4เลยเพื่อนเจอลิฟกระบอกเดียวเฮ้ยแต่มีภาพอยู่นี่ภาพไม่แย่มันก็มีภาพแบบแรกไรกูแต่มันสู้ได้มันแบบมันสู้ได้เหรอเจ็ดแม่ดาวไวไปตายคนนี้ทำไมมันไม่ให้ตัวพิวๆออกไปวิ่งก่อนวะไม่แล้วความเฮี้ยคือที่โดนตันกว่าเขาหัวที่นี่ยังล็อกโอ้มายก็อดเลยอ่ะที่ดูทีมันเองบอกว่าอู้อ่ะแม่ก็คงตกใจเหมือนกันอ่ะเหมือนจะสู้เอาแล้วไงเอาแล้วไงเออนี่ไงจะสู้เลยเหรอวะเออมันดับบิวเกมมิ่งเอาแล้วมันดับบิวเกมมิ่งแล้วมันดับบิวแล้วดาวายมาแล้วเอาหมดเมาไหมล่ะ He's doubled up, still has a Prowler to work with. Icy needs to keep control over Heaven. He's under pressure. Something already up close. I know that he's there. And the swing from Green Bull. This one out, a double on the Stinger. Put 2-0 on the board. Weapons upgraded as well. Same thing as last map. It's a decent follow-up round. Round 2, that kind of damage is just right. But now, you haven't got the credits to capitalize on it. Yeah, but it's not going to come in. It's not going to come in. It's not going to come in. It's not going to come in.ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วมันแบบเที่ยงมั่วมันมั่วในแบบแรกเราก็เห็นเห็นอยู่ว่าแม่งมั่วนี่เป็นเบลเล็กเทียบทีมหลอกเด็กแม่หลอกผมด้วยคุณไม่เชื่อแม่แตกเละเลยเหี้ยแล้วเป็นคู่แม่ผมจะไม่ดูอุ้ยone of the only investments other than pistols มันจะไปอุ้ยเอ้ยกับมันไม่ไอ้กูมันยิงได้แต่มันทำอะไรไม่ได้มันชอบไปพลาดมันทำได้แค่นี้แหละ PaperX are not going to lose their mojo still coming inan opening pick towards the A site weapon on the floor I actually think that was a massive two because there was a lot more upgrades than you might have thought in the last couple seconds before the barriers went up Trent does well to manage the numbers of แล้วแพ้มาสเตอร์ไปแล้วไม่ไหวแล้วโคแปลกๆ out a lot of close space I'll get มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว towards the stairs but they're conscious that someone could already be close he's kind of good with the bulldog you know he's kind of good with it Valen all three it's not going to overface not really any need to ไม่วางก่อนไปเอาตังก่อนไปเอออย่างนั้นเอาตังเพื่อนหน่อย little bit of ground something does have the gun but he's desperately low on health you're dead actually it's too high to go down by ตายไอ้เหี้ยดีหลอด sees nade yeah troublesome position now what the fuck now why oh maybe one of the craziest guys with how low he is having the rifle's not even that much of a hit because it's like you fed here we'll leave him down in the dirtWell, Mindfreak's done well. That's at least a first. Still hinging on something, and especially with Mindfreak going down. Once he finds the first, that's where things should stop. They haven't cleared him just yet, but well, now he's been seen. Taken down, and the upgrade's just fine for G2. Three players surviving. แม่ G2 ละเอียดกว่าเยอะเลยว่ะโดยรวมอ่ะดูดิเล่นละเอียดแบบชิบหายเลยมาทีวีนี้พี่Solid start for the defensive side. PaperX, they've certainly been willing to brawl and able. And that may stand to them in the next round, not just here.
วินเนี่ยเคยวินตัดสินแล้วว่าเราจะได้ไปต่อเฉพาะแค่นี้ relatively honest you're still gonna have five rifles you're still gonna have enough to probably invest into the next round anyway อะไรอ่ะ and you got a 3-0 start แต่ปั้นมาเพื่อโดนแค่นี้จริงเหรอไว้กูต้องมอง the back for almost immediately I think if pay breaks don't find a response รอใส่บวกเยอะไม่ดีหรือว่าผมไม่ได้ใส่เนี่ยรอใส่บวกเยอะอยู่อ่ะไอ้2 1มึงอ่ะสักกูใส่ไปแล้วสองกูไม่ใส่หนังใส่หนังขับใส่เผื่อไว้อ่ะเผื่อมันไลท์อัพจิงอะลิตเติ้ลบิ๊ดไอ้เนี่ยใส่ไปเยอะไว้เยอะไอ้2 1อ่ะ clearing out that space slowing down paper x is something not a lot of players can do it's just getting all the walls lit up turning them into swiss cheese but อยู่ที่วินนี้ว่ะว่าวินนี้เล่าพี่Tank, they're going to fall back off it. Maybe just wanting to set up Mind Freak, but no. It's in fact just a ruse. No aggression on the other side. They've also baited out that they could have some free control, and they are just going to full sprint their way towards the other side of the map. Now, it has been spotted. The deep turret gives the information, and they do have Nightfall to play, so that's the other thing. It's possible that they're just going to look to play this as a free take, but instead, especially after the utility goes down, just going to pull back I say that still within the sight oh who hasn't been spotted again oh it's dangerous Jonah man yeah sat in the smoke waiting for it to fade it's going to be a duel between himself and Jing and it's Jonah P to win it double up deploy that should have been the trade and instead forsaken as an impossible task four players coming his way and nade used alongside a reveal They know roughly where he is, and now the rest of the util comes in. The C's save until they have information. Task. That's an absolutely gorgeous play. And a solid economy farming round for G2. 4-0 up. Four players alive. Those crabs are going to be sky high. Yeah, Paper's come well done with the low bite. It really was. And again, you said it. The way that they save a lot of the utility. Like what they did there was put the snake bite on the left. Sorry. He does manage to dodge the C's. He's getting vulnerable, and then the player swings. Or he gets hit by the C's. So bad. Mimi said on the desk. She thinks that's pretty bad, you know. Right now it is looking that way. There needs to be some sort of response. With how many mirages they've lost in a row? สไตล์มันไหนเหี้ย This is there. Bladestorm available for something. Let's hope this is the start of something. Trent opening the door. มามีจะไม่ได้ใช้เลยจะหมดแล้ว Spot how many players are outside. And now he hears the steps up close, so a little bit late. But that could have been something. Still something to be afraid of on the side of Paper X. You can see them taking their time and closing the distance. They've heard the reload. They know there's another wave of spams about to go. And they think they've bypassed it, but they're still covering it on the walkthrough. They've seen that one man of something has already crossed. Nightfall to be used, but something's around the back. He's gotten closer than expected. Icy covering it from up top, though. ยังไม่เห็นจีกดท่าวิ่งเลยท่อไม่มองทางมองท่อไม่มองทางคือไม่เห็นจีกดท่าวิ่งเลยวะแม่ไม่ต้องอยากรู้คืออะไรวะโดนยิงตัวที่สองตัวไม่มีใครหันสักคนเลยนะแล้วเมาแล้วTurn up the heat. Doesn't know that there's a player sneaking right around. Ah, yeah. He got the spike as well. It was irrelevant whether or not he managed to win the battle. Who's on the A side with the spike being down on B. Yeah, Jonah P today. It's a hell of a performance. We saw, like, it was pretty good in the last map, but this has been ridiculous. Like, being able to re-isolate each one of those teams, it's just solid positioning. Dodges the initial utility, peaks back to the second player, and then just tries to catch it down. He knows if he just allows it. He's definitely dead. He's definitely dead. It's even the fact that he pulls back around the corner for a second. These players hit by Nightfall, running the other direction. They're thinking he's going to jump on the box. He's low HP.No, he just wide swings them again and again. Gorgeous play. เนี่ยวิ่งให้พี่ดูแล้วพี่แบงค์ไอสัตว์เล่นมาสักกี่วินเพิ่งจะวิ่งเมื่อกี้เหรอมันเพิ่งรู้ว่ามันลืมเปล่าว่ามีวิ่งแต่เดี๋ยววิ่งให้ดูอีกรอบนึงวิ่งให้ดูอีกรอบนึงก็ได้ ที่2บอกว่าไม่ต้องทำเลยเลยไปดูว่ามันจะไปต่อหรือจะวิ่งต่อไปเฮียทำติ่งออกมาหน้าเอแป๊บเดียวก็โดนแฮกกระตายทุกวินก็ออกมาเหมือนเดิม pretty nasty combo yep but then again look at the position that Trent is playing in like just consider that right now he is literally full retake they've got the Viper's pit down on one side เจอ2ตัวด้วยต้องกินแหละ in these moments there you go they've expected the Nightfall that's it sometimes it really doesn't look like ไม่เจอใครเลยเฮียreading from the hymn sheet of the opponents because they've used their role it's not really gained anything and G2 are very happy to play the retake yep
มาแล้วดิจริงอันติด้วย2อันติดูจริงยังไงมาดิก็แค่รู้ว่าดูแล้วให้ยิงพลาดกูด้วยนะrifle to be recovered paper x the stands to fight ตายจริงๆเย็ดแม่ตายมั้ยล่ะมือสั่นป่ะเมื่อกี้ว่ามันเป็นเลเซอร์บ้างเพื่อนเลเซอร์มันร้อนมือโอ้โหอะไรล่ะ they'll find it for free it's main they've got a fight and the swing is good with leap getting his third of the round it's another successive side ต้นไม่เละ be equal at the half andI don't think G2 are going to slow down. But it's just how confident they're playing. ตาบาปเป็นเล็กเลยนะเนี่ยพวกเราต้องคิดว่า6วินมันจะไม่ได้เลยหรอวะไม่ผมคิดว่าคนในบอมเพื่อที่จะถอยออกมาแต่คนนอกบอมพึ่งวิ่งเข้าไปสู้กลายเป็นเหมือนแยกกันเล่นOr off the back of retakes, maybe some less so than others in how the rounds were actually played out, but it wasn't even that close in the end with how much time they actually allowed them to set up. I think what like 2.5 seconds still remaining.They are looking super comfortable. Again, we're going to see an investment, but using that in the last round to very good effect. It was more the lack of information. Operator in for something is an attempt at a change. The thing is, though, that it's not like there's been big changes coming out of G2. They're very happy to sit back and let Paper X push into them.Lockdown in play. จังหวะนี้ไม่มีใครมองท่อไม่มองทางเข้าไปคนเดียว Was perfect, but he positioned himself right in front of the box. Oh, he's about oh, okay, yeah, oh, okay. แต่เหมือนฟิลเสียเสียฟีอ่ะ At least Paper X have managed to keep this one. One of the better opportunities they've had. Now, แล้วก็เหงาเหมือนเดิม Split the defense quite a bit more. Showstopper is available. แล้วก็โยกไปทางนั้นแล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าตียังไงเหมือนกันนะเนี่ยใช่มันตอนนี้มันตื้อแล้วมันตื้อไปเพราะว่าตัวเปิดก็เปิดไม่ได้แต่ใช่ไหมครับทำไม่ได้ตื่นแล้ว which he should get now and there you go and I think that may have to wait and see eventually switch the position of where Trent's playing if Leaf swings this and they get the kill ก็ไม่มีทำติงเลยกูรอสกอร์เลย13-3เป็นเล็กโดน3เป็นเล็กได้3กี่ดู13 13-3ผมได้กินทำติงกระโดดมากเลยเนี่ยเล่นมันโดนกระโดดโดนto say the least this swing yes it works out icy's down but the trade attempt is there oh down to the short closing the distance crazy game upgraded to the rifle downgraded perhaps a leaf doubles it up keeps it doable for their side and trent oh mind freak knows he's up close but now the info goes yeah you have the spray comes close mind freak เฮ้ยมาพี่เอาให้ได้อย่างนี้เลยเหรอต่างเยอะที่มันจะกลับมาช้าได้นะต้องตีขึ้นเป็น66อ่ะเพราะตอนนี้มันเป็นไม่มีทางแล้วเหมือนมีมายฟีกเป็นเนี่ยand find the opener like something that was the operator and then just playing off of that late round วันนี้แต่มาฟีวันนี้มาฟีเอาให้เยอะมากเลยลั่นแบบลั่นใช่มาฟีเอาให้ such high impact rounds from Jonah Pete this will get them onto the board ส่วนดาวายอ่ะปวดไข้เลยตอนนั้นอ่ะ can now try to extend things luckily they do save that operator นั้นยังไงก็อย่างนั้น still going to be in play for this next round and they have themselves the knock แล้วมาบ้าตายมันอ่ะพอไม่บ้ามันไม่ดุ leaf set upแต่น้อยดาวไวก็ยิงเยอะกว่าจริงนะตอนนี้เฮ้ยอะไรเอ้ยเหี้ยนี่ไงพอเพื่อนได้ทายเขาก็ไปตายให้เหมือนเดิมบอมลืมระเบิดป่ะลืมบอมป่ะคืออย่าลุกกันเละเลยไอ้เหี้ยเดือดฟองอ่ะเดี๋ยวไปเก็บอ่ะเก็บมาแล้วพี่อันตีมเก็บอ่ะไอ้ยังไม่ถึงว่าต้องอันตีมไปเก็บอ่ะแค่บอมอยู่บ้านอ่ะเก็บไว้นะกินไปทำไปลืมก็ต้องอัติเลยวะที่สามก็จ่ายไปเนี่ยมีโดนโอ้โหเรียบร้อยสามคนว่าโอ้ยแม่โดนอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยต้องให้มันหรอกAnd the rest of the team just looking to push together. It's all going to be on to one. While Devi try as he might, he can't manage to get anythingเออผมงงว่ะเปิดทางได้ทางต้องไปตายให้มันดูแบบว่าดูแบบมีอะไรอ่ะดูแบบมีอะไรอ่ะ really impressed by him in this series so far and by G2 in general we expect this to be a close one on a surface level there was always the chance of a mismatch of styles or of Paper X look like you pointed out earlier Tom on a downward trajectory in terms of international events last time they were at a champs grand finals top 2 now they're being challenged in the first round it's not a good look ถ้าไม่ฟีกันจะมาแล้วเนี่ยมันแม่ G2 coming from those the challengers section of out แม่งเล่นกันอยู่อ่ะ the heights they've reached already unbelievable they may just be about to 2-0 paper x certainly if it keeps going this way
even bit back before. ดูแม่งละเอียดจัง Into the VCT, there was conversations about could this team just beat them anyway. Yeah. I think that was answered fairly quick. Paperx again. มันกันหน้าบอมก็ดูไม่ได้เยอะนะพี่ดูเอ้ยเหมือนแบบเล่นตีไม่แตกปะก็กันเกมแตก2คนแต่คนไม่ได้มีตาเข้ามากกว่าพี่ว่าแต่คนเดียวมันคนเดียวมันตัดได้2ตัวตลอดเลยเห็นปะคนในบอมมันไม่แทบไม่โยกเลยนะเว้ยแบบรอยาวๆไม่ได้โยกเลยอ่ะแต่มันตัดได้ตลอดสติ๊กเก็ตเดมเนฟเฟิร์สราวด์แก้วตายเลยไหมโอ้โหเชี่ยโอ้ that's gonna be revealed solid utility maybe not the gun threat or maybe it is โอ้โหมากเลยว่าทำไมจริงถึงไม่วิ่งกันไลฟ์พาร์ทไปเลยวะโอ้โหเฮียเทนโอ้สัตว์เฮียโอ้บอกแล้วเนี่ยคนมันอยู่ในบอมคนเดียวแต่มันตัดได้หมดสามตัว Well you say that maybe don't count the Vi out just yet 45 seconds he's got himself a rifle now his HP quite low the chance Paperx needs something.I think they'll take any chance they can get, but look at G2, we talked about the discipline. Good attempt by Devi. Baits out the first fight, knows there'll be a swing backside because they've played enough rounds against G2. This isn't a squad that's going to send individual after individual to fight you. They play it together, and their reward is an 8-1 lead. But this man felt my heart skip a beat. It's the moment of realization. I think he sees a little bit of like smoke from the dash. It goes...Still manages to get the kill. Had a little bit of support from his friends. 8-1. แล้วถ้าเกิดมันโดนนี้มันไปเจอใครมาเนี่ยต้องรอคุณได้รอคุณได้แล้วถ้ามันไปเจอพวกทีฮงทีเฮดนี่สัตว์ Incredibly ยังเล่นอย่างนี้อยู่ That's it on the first map. Paperx were in it at a point and then แล้วถ้าเป็นยิงแข่งอะนะAt this point, it seems like G2 are ready from the get-go. G2 are adapting again, aggressive push up on B. They hurt, they heat, they control, and they realize it's just going to be the same old playbook. Control, taking tree, taking sight, and that early flank is catching them off. Look at Mind Freak, he's standing forward, Jing's just about spotted him. And he will manage to at least do damage, making it difficult for Mind Freak, who's grabbed the double. But again, the trades keep swinging in the other direction, thanks to players like Jonah P.I don't understand. ที่โจนาทีมันดูเอาดีกว่าเออแต่ว่าเอาดิ100นัดที่มึงจะมาวัดกับเขาอ่ะเอาดิ gonna try to brrr them out of this one but it's ดาวไวจะเก็บ3จังหวะนี้จะโดนแฮกตายด้วยกูให้เจอเอาดิสเปรย์ might be good for one โอ้เละแล้ว9-1 on the board Tom this is a ผมไปที่ 5.5 ลบไปนานเลยฮะเล่นแบบว่าเลยเฮียรอยัดถอนตัวออกจากวงการนี้ดีแท้ไม่ได้ไปทางไหนมันต่อมีแค่อันนั้นเป็นย่อยครับผมมีแค่2-1แบบเบาๆแล้วก็ไปแล้วดีแท้ที่แบบดีเออพี่แอ๊บพี่ไปกันอย่าได้เจอ3เนี่ยโอ้ยอย่าไปเจอเลยจะได้เจอไปแล้วอาจจะไม่เจอกันก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้เจอกันก็ได้นะตอนพี่แบงค์จะไปจะได้อยู่เจอไม่ใช่หรือไม่ใช่ต้องหาการก่อนHe is out of the sight, and then he's going back. Is it individual skill winning the money? Paper leg พวกเราไป4ล้านเลยวะไอ้กูคนละ4เลยเหรอวะพี่3 6 3 6แค่3 6 has won them a couple of rounds 3แล้วนะ 3.6 หรอใช่ๆ 3.6 พี่ 100% positioning and skill but like นี่มันเอาอยู่ๆเอาเงินเราไปได้ยังไงวะ They're just outclassing แต่แค่มันนะไม่เจอผมอีกแล้วทีมเนี้ยโอ้ at this point Tom yeah people been telling me for a while America's is so far ahead of EMEAThis is their number two. I mean, they're playing a damn clean game. I'm getting worried. I'm starting to sweat a little bit. แล้วคุณนี่จบไปไม่ได้ดูคู่ต่อไปเลยไปเบาหมันดูคู่นี้แบบเบาหมันFeel like there's even an argument on the number two because of how close. อย่าเลยเฮียเป็นโอทีส50-40เรายังอยู่ไหมยังอยู่ครับ Like เอาดูทารอนยังรู้สึกสนุกกว่าเอาจริงปะล่ะยังรู้ว่าเหมือนมีอะไรให้ดูให้เชียร์ทารอนเรายังรู้สึกสนุกกว่าเลยใช่ดูทารอนยังสนุกกว่าและจริงกูว่าเหมือนไม่ได้ซ้อมนี่ออกมาไม่ดิยังไม่เห็นตอนเข้าบอมสไลด์เลยนะมาเล่นมามันกูยังไม่เห็นมันสไลด์จีเข้าไปเลยนะมันโหดตอนเดียร์เองอะว่าตอนนี้
มันเดียมันยิงสู้ได้เว้ยแต่ตอนนี้มันยิงสู้จีนูไม่ได้ด้วยใช่มันยิงสู้ไม่ได้ด้วยเนี่ยสไลด์เข้าไปให้พี่ดูแล้วเนี่ยสไลด์ไปสไลด์ปุ๊บตายสไลด์ปุ๊บตายเดี๋ยวพี่บอกมันไม่สไลด์มันสไลด์ให้พี่เห็นแล้วแม่เกือบติดบินนะอีทูแม่งเล่นแบบเนี่ยรีเทคแบบเฟี้ยวจัดอะTrying to fight more aggressively, and they haven't been able to hold. But again, impactful double. โดนพีแม่ส่งให้อย่างเดียวเลยว่ะแต่ไม่คัดอีก He's left to fight this alone. Off hang. Oh, it's a bit of a wide swing, but they will peek it together. โดนเก็บคู่กูบอกให้อ่ะ Puts the second round onto the board with three kills. At least something. Maybe they can start looking at curses. มือมันเริ่มสั่นกันหมดแล้วเปเปอร์เล็กช่วงหลังเริ่มเหมือนเซนติเนียลวะนะเอาตรงๆไหมพี่เอาตรงๆเริ่มคลายไปแล้วมหาชนเหรอสายมหาชนมหาชนมหาชนเซนติเนียลมหาชนโซนเมกาเปเปอร์เล็กมหาชนโซนแปซิฟิกเจดจอร์พีนี่ลั่นจริงอะเออเจดจอร์พีไม่เอา1เอา2เอาให้ตลอดอะเอออย่างน้อยต้องมีอะอย่างน้อยต้อง2อะอย่างน้อยต้อง2ใช่มีให้ตลอด He's not in the building so he'll have toI don't know. It means he can go out in the street and do it. In fact, that's what. Not mad, but maybe not. You want to see pay? Don't be not jumpy. Yes, that's what it is. All right, we'll see if we can arrange that. That's the content. Oh, then we'll see. All right, well. Dude, Lan. Think you might be the only one. Dude, ไม่ได้หรอพี่ Don't know why he's going straight through. There's no way. Jonah P's positioning has been unbelievable. I love you, man. Okay, he got caught. Slide, baby. Yes, he did. But look at the position. ไม่ได้โจนาห์รู้ว่ากูไม่ได้ดูมาแล้วตอนนี้กูจะไปอาบน้ำแล้วกูคิดอยู่แหละHe's revealed he has to break. เวลาเนี่ยกูแบบน้ำดีกว่าเฮ้ย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 เฮ้
shut up. 10 to 3. Double digits found. มันอาจจะเป็นเลขที่พี่คิดไว้13ไม่คุ้ม certainly seem to be in the home stretch we saw a poor spy from Paper X on their attack it didn't work I'm not sure ที่ว่ารอบนี้มันอาจจะบายถ้าบายคือว่าจบแล้ว GG the game I did like you're not going to have that extra injection of having the plant so it's not the last time out it was one play สติสติรอบนี้มีสติ this time out it's not close so you're basically just going to go in with เออซื้อใหม่วะStingers with no shields. It's just not. It is just going to have to be the hard eco. Jing. A solo. ไปแต่แพ็กถูกทาง ตีไม่มี แพ็กถูกทางนะ It'll be a massive jinx. The way that G2 have been playing, I would be shocked if they lose this round. ถ้าทำไมฟิงสมูทมาก็ไปหมดแล้ว They have been so disciplined. Teams that lose these rounds tend to be more loosey goosey, taking risks. Oh, let's see that. On the side of Paper X, they're willing to group up and do a little exec. Oh, let's try the kill mod. Mod thrown outside of A. How we have lost it. Oh, mod took down. Now they're going to go to the other side of the map, which is wide open. Typically, you'll have your sentinel on this side. ไม่รู้ว่าเอาเซิร์ฟผมมาลีดได้หรอมาเพิ่งเปิดเองนะ The information early.Paper X ผมไม่รู้แล้วว่า as they don't have โอ้โหแล้วเขารออยู่ที่ประตูไปแล้ว for the door What are you doing bro โอ้แล้วเดินทางนี้เดี๋ยวจะไก่ยิงก่อนเลย It's only a pistol player so not the end of the world but we'll garner him an extra orb at least
for the rest. Yeah, they've dropped a couple of blades. This really isn't bad. Oi. Where did that come from? There's time for this. Like, they're going to have to move quickly and they're desperately low. Safe pair of hands, but not this time. Oi. Right then. Maybe the cluster back now. Exists because somehow they managed to win that round. Unbelievable, 42 HP between them as well. Hey, what? You want me to be able to be thrifty. Pulled out absolutely no way. Typically when we see those, it's at least a little bit of investment, but this really came out of the blue. Double digits for G2, sure, but that lead not extended on, and now the economy in a tough spot. Hey, of all the ways to start this half out, this may well end up being one of the best for PaperX, surprisingly. แต่ที่ดูหน้าพลาดเรื่องสื่อสารมากว่าไม่ได้หันไปที่ประตูว่าพลาดที่วัดนั่นแหละใจดำที่ดูก็ใจมาเหมือนกันใจมาเหมือนกันเอาแล้วไอ้อีโค่อีกรั่วเลยนะปิดเลยอันนี้ก็เฮียละ They win with two players standing. It's the most paper X thing on the planet. And here goes Jing. เอาแล้วจริงเกือบแล้วนึกว่าจะโดนอีกแล้วจริงเอาให้จริงเอาให้จริงบ่อยเว้งว่า Maybe get some confidence back. He's definitely had a bit of a rough map so far, butทำไม2ตัวเหมือนแรกกับ2ตัวเหมือนกันเลยวะเลือดหายเยอะๆ Turn it around. Yeah, that was the third kill so far. Push up from something. Good space. มาแล้ว Something. บ้าไปเลยรีบหลังแตกบ้าไปเลย He has the timing. มีใครหันมาทางนี้ด้วย Perfectly. And he's not greedy. Just taking the one and backing off, holding the position now. Trent and Icy, the last two standing. And it looks like PaperX have really found themselves a way back into this series. Back into this map, more importantly.Fifth soon to come on the board. ปังเป้ารอป้าสองหัวจบง่ายๆใช่ไหมจะง่ายๆใช่ง่ายๆทำง่ายๆทำง่ายๆเจสันลั่นอยู่นะนี่เจสันลั่นอยู่ไว้ halfway there ต่อเวลาชีวิตกันไปไปเบลี่บอกว่าอย่าทำน้อยไม่ได้จบไวไปThe expectation changes. ถ้าเขิดหน้าหน้าถ้าเขิดใกล้เฮียอะไรนะเขิดแบบผมว่าคอมมันเขิดยากกว่าพี่ถ้าแบบว่าฟิล์มแบบฝั่งนี้มีอันตีก็คอนเฟิร์มบินแล้วป่ะก็ถูกคอนเฟิร์ม3รอบจบเลยแม่งไม่มีไวเปอร์ไม่มีเซนติเนวิกแม่งเล่นหนักเลยต้องวินเนี้ยวินเนี้ยว่าจะเป็นยังไงดูที่วินนี้กันเลย A lot of the time puts the world in his back when things are going bad. มันวัดเวทอ่ะหนึ่งได้ฟิกหนึ่ง Madrid as well one of the craziest shotgun plays like no the craziest shotgun play I've ever seenQuestion now is how far does that go? Oh, hobby. Forsaken certainly not afraid. And you mentioned about the confidence; it's a big factor. Something. Aggressive on A. He's got backup. Prowler coming around, spotting a player close left, and he decides. เอาคนนี้จะทำอะไรให้เราเห็นหรือเปล่า This is a wise choice. Knowing there could be. เอาใจเย็นใจเย็นอยู่ยังใจเย็นอยู่ Can't see someone like Jing slow it down even after a couple of bad rounds. Well,แต่ทีทูมาเล่นดูไม่ฝืนนะมันดูได้เป็นระบบมากใช่ปะกูสิ่งไหนไม่ได้เป็นระบบเหมือนมีแพทเทิร์นของมันอะเวลามันเล่นอะแต่แล้วมันเลือกตีฉลาดด้วยสับไอฟิกไม่ฝืนจริงอยู่ดิเห็นไม่มั่วแล้วมันเข้าแบบไอรีเทคงานอย่างทีนี้As they wait patiently for everybody. ที่มีหลักด้วยนี่ว่ะคือยิงสู้ Taking the leaf out of G2's book. นั่นแหละคือวิธีดีเทคOn the way in and up he goes, but Jing not landing the shot. The trade is good nonetheless. He causes the chaos trade. And Jovi's there. Forsaken. Now the last man standing misses the jump up net, but maybe he intended to stay below. He almost caught Trent off guard, but the reaction is correct. Triple for Trent. 11 rounds now on the board.The home stretch well and truly in full swing for G2. แม่น้องจริงกระโดดขึ้นกล่องเรียบร้อยเลยมันหลุด G2 can wait for their retakes and just everything falls into place. ไม่ได้แล้วอ่ะ I don't mind the idea. ยิงสู้ใครไม่ได้แล้วตอนนี้ even if it's just the surprise factor of it but again whether it's Jonah P whether it's Trent like just having these positions to just almost แม่งสะบัดแฟนทอมThat seems to be what's just so impressive about every player on this squad is their positioning.Again though, financially, PaperX after the round. Oh, did something. Economically gonna be good. That look. Something someone. Oh, yeah. No cigar. Oh, yeah, I got a hair away, but it's enough. PaperX
Don't claim the early advantage. G2 stacked up and ready to blitz out of this choke point. If they go for it, they could be in trouble. You've got Jing in mind for exact vengeance. Instead, the spike is shifting. ไม่บอกไปสิละชี้ดิชี้ดิรอเลยอ่ะ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 ชี้ดิรอ
the spike in his hand. They know exactly where he is and something, well, a little bit too quick to allow him to get away. It's going to put the economy of their opponents right on the back foot once again. And that is, again, the thing. Just how disruptive this team can be. The rotations of Forsaken selling the idea that, okay, he's gone down. Jin can now swing off the same position. And then this man at the back of the site, I give him anything. And he's not going to miss those shots. Still, a long way back. But these sort of back and forth rounds, at least winning one and then losing it straight back, probably the best thing that could happen for Paybreaks, because it means that financially, again, G2 are in trouble. Up reposition this time, playing on the A site to allow Paper X to push up on C and take that space. Players on mound because they have to go back to clear B. That leaves Jing isolated when the fight comes down. G2 able to take that pick for free. Now they've, well, the world's their oyster. They can take it where they want. Turret still covering their back, but it's about to be out of range. Looks like commitment to the C site, and it certainly is. Straight through as Icy has Showstopper to use, but not anymore. Mind Freak keeping control over the back. He's down by the spams and has to be a bit more passive now. The rest of his team on the rotation. Two stack up on B and one further, but they don't that the snake has yet again. The Viper down below is on his way, and he's just rapping for free. It could be an easy kill. He's gone into the smoke, though. A moment of solace for Mind Freak, but he doesn't expect struggle to stop this plant. He's trying his best. At least one comes up for Divine. Now the time is ticking. This brings things back to even. It's whether or not they want to try and use the Viper's pit, but it might make it tougher to pull on another one for Mind Freak. Attack desperately low. It has to be him. It needs to be him to try and get something done. And what, 15 seconds left? Plenty of players to find, and in fact, phenomenal player, and a big round from him, dodging the spam. Step was unbelievable for Sekiro. He was unfortunate to get caught blindsided as he walked back through. But the spams here, not just taking down Jonah P. I believe it was there. You see it in the kill feed, Leaf as well. Three players going down through the wall. Recovery. Now the ultimates weren't used by G2, so they still have them going into this round. Viper's pit shows up on the other side as well. Immediate teleport. Valangan, I was about to say, if he sticks that, that's a bold attempt. Instead, though, it was just used to give them the information. Nightfall used fairly early, but Jonah P's lurking. Something certainly hit the nail on the head. Now the steps are heard. The knife gets thrown through, so Forsaken knows there's someone outside B. He'll stick in position. C-site, three players just outside it. They had success, three kills in the last round off just spamming the wall, denying the plant. Looks like they're not going for that this time. Instead, it's Jing running around the nade for Forsaken, and Jing steps right into it. One against the op. This round was looking done. It looked like it was already in the bag, and instead, there is going to be a challenge. The op not going to be the best for spamming through that wall. Something has to hope that they'll find an angle.
Leaf knows once this ult goes off, he has time to get the plant in. He's going for it. Something's wild spamming. Perhaps no. He's instead going to close the distance, keep the element of surprise up his sleeve, and try to isolate this man. Caught scoping in. It's a big danger, but he's picked the right angle. It's not over yet for Paper. มันไม่ต้องมาลุ้นขนาดนี้นะเว้ยเอาตรงๆเลยรออะไรอ่ะหรือว่า 5.5 เริ่มยิ้ม 5.5 ยิ้มดอกไม้ 4.5 5เต็มตัวก็ละ 2.5 หรอ 2.5 หรอ 2.5 หรอAgain, a safe pair of hands. Keep having a massive pop up to play. Jing, though, like, just the fact he's playing. Again, we've seen this earlier in the tournament, just playing through the fragments. Oh, yeah. What is this? I think a necessary one as well, because we've said in the last round, they were able to.Style with them taking aggressive mid control, them running it down. They were playing it perfectly in those retakes and in the post plants. เอาแล้วน่าลืมตึงน่าลืมตึง Apex have started to deny them. เอาละไงนี่แต่เมื่อเกมสามก็น่ามันถ้ามากลับไปชนะแบบนี้ได้ผมบอกเลยเกมสามแม่งมันแม่งแล้วอ่ะไอ้ทีมถ้าเราขึ้นสิบเอ็ดได้เราไม่เสียหรอใช่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 ตอนนี้กูลุ้นให้สิบเอ็ดละไอ้เมืองจะได้ไม่เสียแล้วกูหมดศรัทธาไปแล้วนะไอ้ทิฟหรือว่ามันทำให้เรามีศรัทธาอีกครั้งเหรอมีสองเวอ่ะคือสามแปดสองแปดเราไม่ได้ออกเลยที to touch base with the coaching staff. This round, not likely to be the one that they win. They've got pistols, investing, no heavy shields whatsoever. A few ultimates on line, but against unless you see Jonah P catch up three people, or two maybe, you're not likely to see that showstopper pulled into effect. Unless there's a big mistake in paper. ถ้าได้บีดเก้าจะได้ได้กลับชนะผมไม่เชื่อแล้วผมว่าดูว่ามันแค่น้อยหรือแค่เยอะแล้วนะ reality comes about, butA lot more is needed. พวกบอกมาหน่อยใส่ชนะไปสินะน้ำล้นเหี้ยล้นจนไม่รู้จะล้นกันเลยนะพวกมึงHe's going to manage to dodge, but they're trying to pressure. Oui. With a low buy, looking to get as close as they can. He's repositioned, but the shot's missed. Oh, he's now somehow stuck in the mud, and they're waiting for that rotation to come back in. Shot. อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเรียบปกน้ำล้นเนี่ยโดนน้ำล้นเป็นไงมึงโดนดับฝันซะไม่มันเป็นอะไรกับวิดีโควะไอ้น้ำเป็นอะไรเลยบีเฮียร์ at this stage he's recovered a rifle and it's the first kill of his life with Jing down and out น้ำล้นหรอมึงเจอซัมติงไม่ล่ะซัมติงโยนให้อ่ะมีใครน้ำล้นอีกไหมมีล้นกว่านี้ไหมล่ะวินาจนด้วยมันจะไม่เสียจริงเหรอวินาไม่มีตังนะ popping off everyone on rifles bar Jonah P who doesn't give a damn inside his pit นี่ไงสามตังนะหรือว่าจะเป็น13-8เลขของเขา this is a disastrous outcome and sure he takes down one but that man ไม่มีตังนะบอกก่อนนะโอเคทำตัวแบบรู้ว่าจนนะFour chances to take the series to the G2-0. It's going to be the... แต่ส่งมันไม่ได้แต่วินเมื่อกี้เราควรแพ้แล้วนะพี่ตรงSlip up. And one that... รู้กันต่อไปเมื่อเกมยังไม่จบอ่ะ Your operator on one side, and I thought that was going to be the main problem of the round, but it's mainly just the fact that Ice is able to come back in. I think he spots, that's it. โอ้ยเฮียนี่แต่ให้คอมิกแม่เยอะ tiny bit of information, and is completely ready for anything mind-free. I see.วันนี้เป็นประเด็นโดนอีโคไปแล้วกิวิน gone as well can't be back on the ball for Paperx in this round it's been a huge part of what they have Jing he's gone as well and the showstopper and the mind freaks up top no one was close enough to trade him out big swing from Devi as well they'll double up on Paperx now with the advantage they punish the early rubble control and the response seems to be to take another direction the steps are heard as Valen moves what something ทําอะไรหายเห็นเนี่ยคิดว่าทําจริงอ่ะไอ้เนี่ยโอ้ยเฮ้ยทําจริงBut Valen starts to run away. Ah, ไม่เอาจริงเหรอ Timing for something isn't great because the turret's still there. It's going to catch him. ปืนเรียบร้อยสิแต่ push has come through, but it does get the rotation to the C site. But that's the thing. If he doesn't peek that, it will have actually been a perfect stack up for them on the C site. Now G2 can call into question. Okay, if he's pushed up, they know it's not B. They know the fake that we saw. For the kid, เอาให้แม่แม่ Forsaken under pressure, but he can't afford to give the game away here. หมดไม่เหลือเฮียแล้วFor the kidBut now already they've lost one. This is an awkward fight to take. He's just about to make it around the corner.
Trent is so smart. He throws the reveal and then just swings it, knowing that they're probably going to go for the peak. Nightfall goes through in the back of that. Forsaken catches Valen. A huge kill. But with the Nightfall hitting, Trent takes his moment to go for the flank, moving around through heaven, sees that it's clear. Now you know that the defender spawn is not where they're coming from. If refocuses Leaf, he's now looking towards the water. My feet are already hurt, mind freak. TP across, waiting for the steps, and he's turned at the wrong moment. Free kill. Trent now has to do it all. He's pulled out multi-kills so many times in the past. And the first is his, but he's going to try and deny that defuse. Not this time. 12-9. 3-4 chances. ขอ 2 win. ขอ 2 win. 4.5 เริ่มยิง. It's going to be a breakback immediately after. We see that pistol round victory. ก็จะบ้าวะ เหี้ย นั่งเล่นเอาเหี้ยให้ตื่นได้ขนาดไหนวะจริงพี่จอนไอ้ที่มันได้วินที่แล้วนี่มันกลับมาสูงสิงเลยถ้ามันได้วินที่แล้วคือชนะแล้วใช่แต่กูเชื่อที่กูรับได้อ่ะรวมไอ้บล็อกอ่ะมันโดนอีโค่ไปประมาณ5วินเล่นเอาเล่นเล่นเอาเล่นเอาราคาจริงๆที่ว่ากองเชียร์เป็นไปเล็กตื่นไม่ติดก็ดีแล้วอ่ะตอนนี้ทีทูต่อ2.5เออถ้าได้วินนี้ถึงนะถึง11นะถ้าไม่แพ้อีโค่อีกอ่ะเออเปลี่ยนมีภาพสัตว์อ่ะไปยืนวัดได้อย่างนั้นเสียสันไอ้ที่นี่อ่ะขอให้ที่นี่อย่าโดนยิงทำยิงแบบยิงมาอีกแล้วไปตาย20โหมเดิมแน่นเลยเล่นไป21วินสักเป็น20แล้วนี่ไอ้คนเรามีวันที่ยิงได้ยิงไม่ได้โตกมาดูที่สกอร์บนเกือบแพ้แล้วนี่เฮ้ยไม่รู้หรอกแพ้นอนไหมแต่ผมขอ11แต่พลาดสักวินเอาไปทำไมอ่ะเอาไปทำไมอ่ะเอาทำไมอ่ะจบวะทำไมอ่ะทำไมมันจบลงแล้วไอ้กูมันจบลงแล้วไอ้กูว่าจะฟังดาวไหวโอ้ยเฮียเอ้ยเอาเพจจัดสัตว์ขอ11ก็ไม่ให้เออG2 13-8 and 13-9 they were the better team here today and the man on your screens ice cold with it this guy is unbelievable